Hey guys, I'm หญิงสวัสดีค่ะทุกคนแม่หญิงนะคะมินาซังคอนนิชิวะแม่หญิงเดส Okay, let's start together Okay, เรามาเริ่มพร้อมกันเลยค่ะวันนี้นะเราแม่หญิงมีคำคมสุภาษิตภาษาญี่ปุ่นข้อคิดดีๆที่อยากจะให้เพื่อนๆฟังให้จบนะคะเราจะมาเปลี่ยน mindset ของเราเนาะเพื่อการดำเนินชีวิตแล้วชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมาออกหัดออกเสียงภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันเลยค่ะ一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよมาออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะคะ一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよตรงนี้นะคะสิ่งที่แย่มากที่สุดก็คือการที่เอาแต่คิดว่าตัวเองอะไม่ดีคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไม่ดีฉันแย่ฉันโง่ฉันบ้าฉันไม่สวยฉันสารพัดคำทุกอย่างที่ขึ้นต้นด้วยว่าไม่โอเคนะคะถึงแม้ว่าคนรอบข้างเนาะคนรอบข้างคุณอาจจะพูดกรอกหูคุณอยู่ทุกวันว่าคุณคือคนโง่มีโง่จังเลยทำไม่ได้เรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมเธอทำไม่ได้ทำไมคนอื่นทำได้แล้วทำไมฉันทำไม่ได้แทนที่เราจะคิดตามคำพูดของคนอื่นเนาะว่าฉันโง่ฉันทำไม่ได้คำนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องลบออกไปจากหัวสมองคุณนะคะพื้นที่ในสมองคุณสมมติตีเป็น 100% แล้วกันนะคะไอ้คำพูดลบๆนั่นน่ะลบออกไปเลยค่ะให้มันมีแค่ 1% หรือไม่ให้มันไม่ให้มีพื้นที่ว่างสำหรับคำว่าไม่ในหัวของคุณนะคะให้มันเป็น0ให้เปอร์เซ็นต์เป็น 0% นะคะนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาโอเคเรามาเปรียบเทียบเลยกับความคิดแย่ๆตรงนี้แล้ววันหนึ่งคุณก็คือเห็นคนเขาแบบทำได้สำเร็จอุ๊ยเย่ดีใจจังเลยแล้วทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมฉันโง่ทำไมฉันแบบไม่เก่งฉันคงทำแบบเขาไม่ได้ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณก็จะอยู่แบบนั้นต่อไปค่ะเชื่อดิว่าถ้าเกิดวันนี้คุณเริ่มคิดหรือเริ่มที่จะปฏิวัติความคิดของตัวเองใหม่ในแบบฉบับที่เป็นตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องสนใจคำพูดลบๆจากเสียงรอบข้างนะคะถึงแม้คุณจะไม่ได้เป็นตัวละครในโดราเอมอนหรือคุณไม่มีโดราเอมอนอยู่ใกล้ตัวเราไม่สามารถสั่งเครื่องไทม์แมชชีนให้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขถ้าฉันทำอย่างนั้นฉันคงจะเป็นแบบนี้เหมือนคนนั้นคนนี้มันทำไม่ได้ค่ะคุณแค่เริ่มณตอนนี้ณวินาทีนี้ที่คุณต้องปฏิวัติความคิดของตัวเองว่าช่างมันที่ผ่านมาฉันแก้ไขมันไม่ได้แต่วันนี้และวินาทีนี้ต่างหากจากนี้ต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในตัวฉันวันนี้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย